ามมาฟังไปทางด้านเสียงแตกมันครับไล่ปิกอัพทีละแก๊กเริ่มจากฮัมเบอร์กิ้งตัวหลังก่อนก็ถือว่าผ่านเลยเจ๋งมากแล้วปิกอัพอีกอย่างคือแรงแล้วสามารถ
อุดเสียงเงียบได้บางปิกอัพบางตัวเนี่ยกีตาร์แพงๆตัวก็จะเป็นนะก็คือว่าพอมันแรงมากๆบางทีเอามืออุดแล้วมันอาจจะมีมิดหอนเล็กๆน้อยๆต้องเอียงมุมหลบแต่กับตัวนี้จะค่อนข้างนิ่งมากคือไม่ค่อยมีเสียงรบกวนทั้งที่มีความแรงของปิกอัพก็ถือว่าเจ๋งดีผ่านเลยสบายแล้วคุณภาพสูงนี่สุดท้ายเป็นฮัมเบอร์กิ้งตัวเล็กตัวเดียวครับนิ่งมากคันโยกนี่ก็เซตให้มันค่อนข้างเสถียรได้มากทีเดียวนะแล้วก็ปิกอัพให้เสียงคลีนมาค่อนข้างโอเคมากคือไม่โฟกัสย่านเบสเด่นหรือย่านแหลมจนแทงๆหูก็มีความกลมๆของเสียงนะแล้วก็เสียงคลีนแก๊กกลางแก๊กอะไรเนี่ยก็เอาไปเล่นในครอบคลุมละเสียงแตกนี่ก็แรงเหลือปิกอัพแรงคือไม่ต้องทำอะไรเลยคือซื้อมาเล่นได้เลยในงบประมาณรู้สึกจะประมาณ 19,000 กว่าบาทเนี่ยก็ไม่ถึง 20,000 คือคุ้มมากจริงต้องยอมรับกับ KSSC Custom ที่มันเตะตัวนี้จบแล้วครับ